มั่วอย่างมีสเต็ปผลสอบมันก็เลยออกมาเจ็บอย่างมีสไตล์แบบนี้ตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมนี่เป็นเด็กหลังห้องครับคือไปอยู่หน้าห้องไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับกลัวครูถามครับแล้วเราตอบไม่ได้นี่เรื่องใหญ่ถามแล้วตอบไม่ได้ทีไรเราต้องถูกทำโทษนะครับเพราะสมองเราบางครั้งมันไม่ได้เหมาะกับวิชาที่เราเรียนอยู่นะฮะเรารู้ตัวเองอยู่สมองเราเหมาะกับอะไรครับสมองเราเหมาะกับการละเล่นอย่างเดียวเลยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนเก่งนะครับแต่ผมเน้นเรียนจบครับท่านประธานครับจบได้ก็ดีแล้วตอนสอบมันมีอยู่2 อย่างครับท่านประธาน1ก็คืออ่านแทบไม่ได้นอนกับ2คือนอนแทบไม่ได้อ่านครับชีวิตเด็กหลังห้องมันจะอยู่ประมาณนี้ครับหนังสือไม่อ่านเน้นอธิษฐานและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นครับแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็ผ่านมาได้ครับอีกอย่างนึงฮะการสอบของผมคือมั่วอย่างมีสเต็ปผลสอบมันก็เลยออกมาเจ็บอย่างมีสไตล์แบบนี้คือบางทีนี่ชีวิตเด็กหลังห้องต้องเข้าใจเขาครับผมอยากจะให้ทางผู้ปกครองบางครั้งก็ต้องปรับทัศนคติใหม่นะฮะทุกวันนี้เวลาลูกตัวเองสอบได้เกรด4ทุกวิชานี่โอ้โหโพสโชว์ภาคภูมิใจอันนี้ก็เห็นด้วยครับเพราะมันคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่แต่ลองนึกถึงสภาพจิตใจเด็กหลังห้องอย่างผมดูสิครับผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าในอดีตมีโซเชียลมีเดียมี Facebook แบบนี้แม่ผมจะโพสต์ว่ายังไงเพราะเกรดเฉลี่ยสูงสุดของผมคือ1กว่าครับท่านประธานครับโอ้ได้เกือบ2เลยเหรอครับได้เกือบ2ครับท่านประธานครับอีกประมาณ 0.8 ถึงจะได้2ครับท่านประธานแม่คงโพสต์ว่าไม่น่าส่งมันเรียนเลยประมาณนี้นะครับท่านประธานครับ